การไม่แดกไม่ดื่มไม่ขยับไม่ตดไม่ขี้ไม่เย่วเป็นเวลาหลายเดือนเนี่ยถ้าได้ยินครั้งแรกคนจะเชื่อไหมยังไงวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบสาธุ99กันจริงๆเลยนะครับทุกคนสำหรับคนที่มีคนที่เชื่อในสิ่งที่หาข้อพิสูจน์ไม่ได้อยู่ในบ้านลุงเคอยากจะขอยกตัวอย่างกรณีนี้ให้พวกเขาได้ฟังกันจริงๆเลยนะครับทุกคนมันเป็นเรื่องราวของผู้ที่ถูกเรียกว่าพระพุทธเจ้าน้อยหรือว่าเจ้าบุตรดาบอยของเรานี่เองที่วันนึงก็โดนผลกรรมตามทันเรื่องราวจะเป็นยังไงกดไลค์กดติดตามแล้วไปฟังกันเลยทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าการแอบอ้างในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วหากินเนี่ยมันก็มีอยู่ในทุกชนชาติไปใช่ไหมแต่เหตุที่บ่งบอกได้อย่างแท้จริงนะครับว่านั่นคือเรื่องโกหกก็คือวันที่พวกเขาเหล่านั้นพลาดและจนมุมโดนรวบตึงหิ้วปีกเข้าสังเตไปหรือก็คือวันที่ความจริงมันถูกเปิดเผยสู่ชาวโลกมารู้จักกันคร่าวๆก่อนดีกว่านะครับเขาคือรามพหาธุระพามสานหรือบุตรดาบอยหรืออีกหรือหนึ่งฉายาทางธรรมของเขาก็คือลามะบันเดนดอเจเกิดเมื่อวันที่9เดือนเมษายนนะครับปี1990ที่อำเภอรัตนบุรีอำเภอบาราที่เนปาลซึ่งผู้คนในเรียกเขาว่าบุตรบอยเขาถูกกล่าวอ้างว่านะครับเขานั่งสมาธิเป็นเวลานานหลายเดือนโดยที่ไม่กินไม่ดื่มไม่ตดไม่ขี้ไม่เดินไม่ขยับไปไหนเลยตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมปี2005จนถึง16มีนาคมปี2006โอ้รวมแล้วก็ประมาณ9เดือนเลยนะถ้าเป็นคนปกติก็น่าจะตุยเย่ตายหองตายห่านไปนานแล้วไม่ก็ง่อยแดกวิ่งบล็อกตะมังขาแต่ก็มีรายงานอยู่เป็นระยะนะว่าเขาได้หายไปจากที่ที่เขานั่งสมาธิเป็นระยะแต่ก็หาสั่นคลอนความเลื่อมใสศรัทธาของพวกสาวกไม่จนถึงขั้นวันหนึ่งเขาหายไปจากที่นั่งสมาธิจริงๆซึ่งก็คือใต้ต้นไม้ต้นนั้นจนสาวกก็ได้พบตัวแต่ท่านบุตรดาบอยก็ได้กล่าวว่าเพราะที่นี่หาความสงบสุขไม่แล้วแน่หาความสงบสุขมิได้เลยต้องย้ายหนีจนเขาก็ได้ไปตามทางของตัวเองนะครับสู้ต่อไปบุตรดาบอยจนถึงกระทั่ง26ธันวาคมนะครับปี2006พบตัวเขาอีกครั้งนะครับแต่สุดท้ายบุตรดาบอยก็ย้ายหนีเหมือนเดิมหายไปในวันที่8มีนาคมปี2007คือเขาโผล่มานั่งอีกทีได้ประมาณ4เดือนนะก็คือธันวามกรากุมภามีนา4เดือนแล้วเขาก็หายไปอีกจนกระทั่งไม่กี่วันต่อมานะครับในวันที่28มีนาคมปีเดียวกันนั่นแหละก็ประมาณไม่กี่วันนะก็ไปเจอเขาอยู่ที่ห้องใต้ดินกว้างยาว7เมตรก็คือ7ตารางเมตรนะครับแต่ไม่ใช่กองไฟยาว8เมตรนะเพราะว่านั่นเดี๋ยวไฟไหม้สะบงท่านเจอทีคราวนี้สาวกท่านมีมากมายเรือนแสนมีทั้งคนเชื่อแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่เชื่อไอ้ฝั่งคนที่เชื่อน่ะก็มีเยอะมากมีทั้งในแล้วก็นอกเนปาลแต่แล้ววันที่9มกราคมที่ผ่านมาของปี2024อีกเดือนหนึ่งก็จะอายุ34ปีอยู่แล้วก็โดนซิลหิ้วปีกไปด้วยข้อหาข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศอ๋อบุตรดาบอยเกมพ็อกีจริงๆแต่ก็มีหลายคนนะที่เกมพ็อกีเขาโดนจับไปนะครับพร้อมกับเงินที่ถูกยึดอายัดได้ประมาณ30ล้านนี่ขนาดไปนั่งเฉยๆใต้ต้นไม้นะคือแบบมีคนมาบริจาคให้ตั้ง30ล้านอ๋อ30ล้านรูปีนะครับซึ่งก็ประมาณ8ล้านบาทเออแต่มันก็ไม่น้อยนะให้ตายเถอะเดี๋ยวกูจะไปหาต้นไม้นั่งมั่งดีกว่าเนาะแต่นอกจากนี้นะครับที่ข้อหาข่มขืนน่ะก็ยังมีข้อหาอีกมากมายเช่นทำร้ายร่างกายผู้ติดตามแล้วก็กรณีผู้ติดตามสูญหายสาวกนั่นแหละสาวกที่ติดตามก็คือตามอยู่แล้วอยู่ดีๆก็หายจ้อยไปเรื่องราวแบบนี้นะครับก็มีให้เห็นกันเยอะแยะทำไมช่างมีคนเลื่อมใสอยู่ได้บางทีก็งงเหมือนกันนะครับคอยนับถือคอยให้ความสนับสนุนอยู่นั่นแหละวันนี้นะครับถ้าอยากถามทุกคนว่าการไม่แดกไม่ดื่มไม่ขยับไม่ตดไม่ขี้ไม่เย่วนั่งขวาทับซ้ายอยู่อย่างเดียวเนี่ยเป็นเวลาหลายเดือนเนี่ยถ้าได้ยินครั้งแรกทุกคนจะเชื่อไหมไม่ใช่ลุงเคแล้วหนึ่งคนหากินกับศาสนานะครับมีเยอะแยะมากมายนะเป็นเรื่องราวที่แบบ
ันไม่น่ามันไม่น่าเชื่อถืออย่างเงี้ยทำไมมีคนเชื่อกันอยู่ได้ยังไงก็ตามนะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะครับว่าเรื่องนี้สาธุ99สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันวันนี้สั้นๆหน่อยบ๊ายบาย